สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวอลเล่นะครับมาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมก็ขออภัยด้วยผมติดภารกิจวอลเลย์บอลที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวอลเลย์บอล CV League ตั้งแต่วันที่5เป็นต้นมาเดี๋ยวผมได้ลงคลิปในช่องลาวอลเล่เลยต้องขออภัยจริงๆนะฮะมาทําภารกิจที่นี่แล้วก็ต้องบอกว่ามาอยู่ที่โคราชเนี่ยแทบจะเรียกว่าเวลาพักผ่อนไม่ค่อยมีนะฮะที่โคราชนี่แข็งเกินนะอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้มาอัปเดตข่าวสารเท่าไหร่อ่ะก็เดี๋ยวมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอล CV League ที่เพิ่งจบลงไปดูเกมการแข่งขันในสัปดาห์ที่2นะฮะก็จบลงไปแล้วนะฮะทีมที่คว้าแชมป์ได้ก็เหมือนเดิมนะฮะนั่นก็คือทีมชาติไทยของเราที่สามารถคว้าแชมป์ในศึก CV League 2024มาครองได้สำเร็จอีก1ครั้งนะครับผมเรียกว่าสมัยมั้ยก็ทีมไทยเรียกว่าได้รางวัลได้แชมป์ในรายการนี้ถ้าเรียกว่าสมัยละ2รอบการแข่งขันในปีนี้นะฮะ2024ก็ต้องบอกว่าอันดับการแข่งขันเนาะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4เหมือนกันหมดเลยทั้งสัปดาห์ที่1แล้วก็สัปดาห์ที่2นะครับก็จะสลับกันเพียงแค่อันดับ3อันดับ4จากปีที่ผ่านมานะเพราะว่าในปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ทีมที่ได้อันดับ3จะเป็นอินโดนีเซียนะครับที่ได้มาตั้งแต่ปี2022 2023ทั้ง2สนามก็เป็นอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มาใน2024นี่ครับกลายเป็นทางด้านของฟิลิปปินส์นะครับที่สามารถคว้าอันดับที่3มาครองได้นะครับผมซึ่งก็จะมีประเด็นดราม่านิดนึงในเรื่องของคนดูนะฮะใน2วันแรกนะครับโดยเฉพาะวันแรกในวันศุกร์นะวันศุกร์ที่9สิงหาคมในคนแมตช์ที่ทีมไทยเจอกับทางด้านของฟิลิปปินส์นะคนดูในสนามที่ค่อนข้างที่จะน้อยหน่อยนะครับผมก็ผมมองว่ามันก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเมื่อปีที่แล้วเนี่ย2023เนี่ยตั้งแต่รอบแรกไปจนถึงรอบที่2และสุดท้ายคือทีมไทยเล่นมาทั้งหมด4เกม5วันเนี่ยนะไม่มีคนดูก็จะอารมณ์ประมาณนี้มันก็จะหลอมแหลมนิดนึงนะฮะคือผมมองว่าด้วยความที่สนามกีฬา80พรรษาเนี่ยชาติชัยฮอลล์มันอยู่นอกเมืองด้วยนะครับมันอยู่ค่อนข้างไกลแล้วก็พอมันเล่นในวันที่มันไม่ตรงกับวันหยุดของคนดูนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้คนดูเข้ามาชมเกมการแข่งขันค่อนข้างน้อยด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันจะเป็นเกมที่มันไม่ได้เป็นเกมที่มีความสำคัญอะไรมากนะฮะนัดแรกเจอกับฟิลิปปินส์มันก็เลยทำให้คนดูเนี่ยอาจจะเข้ามาดูค่อนข้างน้อยนิดนึงนะฮะแล้วพอมาเป็นต่างจังหวัดด้วยเนาะก็อาจจะค่อนข้างไกลแล้วก็ผมไม่ได้เลิกงานวันหยุดงานก็ยังไม่มีก็เลยทำให้อาจจะน้อยนิดหนึ่งนะฮะทีนี้พอเข้าสู่เกมในวันเสาร์นะฮะในวันที่10สิงหาคมที่เราเจอกับตะนั่งของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับคนดูก็เริ่มที่จะทยอยเข้ามาเยอะขึ้นนะฮะคนดูก็มีโอกาสที่จะเดินทางเข้ามารับชมเกมการแข่งขันได้มากขึ้นนะครับและทีนี้เนี่ยวันอาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่คนดูเขาตั้งตารอคอยกับเกมนัดสุดท้ายนะครับนัดสำคัญที่ทีมไทยจะเจอกับเวียดนามอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่โคราชเนี่ยเขาเปิดขายบัตรล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับมาจนถึงช่วงก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันก็คือเหมือนจะประมาณปิดสั่งจองบัตรล่วงหน้าเนี่ยสักประมาณต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต้องบอกว่าคนที่เข้ามาสั่งซื้อบัตรเนี่ยจะเป็นการโทรเข้ามาจองแบบขอดูวันสุดท้ายซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นบัตรวันสุดท้ายเนี่ยมันจะเหลือขายที่หน้าสนามค่อนข้างน้อยมากนะครับเจ้าหน้าที่ที่ไปขายบัตรเนี่ยนะฮะเรียกว่างานจะสบายที่สุดก็คือวันสุดท้ายเนี่ยเพราะบัตรขายหมดเร็วจริงๆนะครับวันสุดท้ายนี่เปิดขาย 8:30 นไม่ถึง 10:00 นหมดแล้วนะครับบัตรคือหมดค่อนข้างเร็วในนัดที่เราเจอกับเวียดนามเนาะขณะที่วันอื่นๆเนี่ยก็ต้องนั่งขายทั้งวันมันเลยทำให้แบบอ่ะเรื่องประเด็นตรงนี้ผมมองว่าผมเข้าใจได้นะมันไม่ได้แบบว่าแบบโอ้โหมันไม่มีคนซับแมตช์เลยแม้กระทั่งแมตช์สุดท้ายก็ไม่มีคนอะไรเงี้ยนะฮะคืออย่างกระแสปีที่แล้วอย่างที่พูดค้างไว้ก็คือนัดตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดรอบที่2ของทีมไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียคนดูก็จะประมาณนี้คนดูจะมาเริ่มเยอะในวันที่เราเล่นในรอบรองชนะเลิศที่เราเจอกับญี่ปุ่นนะฮะแล้วทีนี้พอเราชนะญี่ปุ่นในรอบรองได้เมื่อปีที่แล้วโอ้โหนัดชิงชนะเลิศสนามแทบแตกนะครับสนามล้นไปเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าแบบคนดูของไทยเราก็ยังคงอยากที่จะดูในเกมที่มันสำคัญเนาะแล้วก็เป็นเกมที่มันมีผลต่อการลุ้นแชมป์ลุ้นระดับอะไรพวกนี้นะฮะคนดูก็จะมากันเยอะนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้ก็ถือว่าประเด็นดราม่าผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะพอคนดูมันเต็มสนามในเกมนัดสุดท้ายมันก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมอ่ะทีนี้มาพูดถึงเกมการแข่งขันกันบ้างนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราที่ลงสนามไปในศึก CV League ทั้ง3เกมนะครับทีมไทยเราก็สามารถเก็บชนะต่อคู่แข่งไปได้ทั้ง3แมตช์เลยนะครับทั้งเกมนัดแรกที่เจอกับฟิลิปปินส์เนาะก็ชนะฟิลิปปินส์ไปได้3-0เซตนะฮะเกมนัดที่2ที่เจอกับทางด้านของอินโดนีเซียนะทีมของโค้ชชำนาญก็ชนะทีมของโค้ชชำนาญไปได้3-0เซตเหมือนกันนะครับก็จะมีนัดสุดท้ายที่เราเจอกับทางด้านของเวียดนามนี่แหละที่อาจจะดูแบบหนืดนิดนึงนะฮะเกมกับเวียดนามเนี่ยเราก็ถือว่าเราเล่นได้ดีกว่าค่อนข้างชัดเจนเนาะเพียงแต่ว่าจะมีเกมในเซตที่3อ่ะที่เราค่อนข้างที่จะมีข้อผิดพลาดกันเองเยอะนิดหน่อยนะครับเลยทำให้เกมของเราก็เป็นรองทางด้านของเวียดนามด้วยนะครับก็กับคู่แข่งคนสำคัญของทีมไทยอย่างทางด้านของเหงียนที่บิ๊กเตียนเนี่ยฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีมากในเซต1เซต2เนาะจริงเซต2ก็เริ่มที่จะดีแล้วแต่เซตแรกเนี่ยเหมือนบิ๊กเตียนน้องตู้เย็นเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในเซตแรกก็เหมือนอาจจะยัง
ยังกดดันอยู่เหมือนกันนะฮะในการเล่นกับทีมไทยก็เลยทำให้สุดท้ายทีมไทยก็ยังชนะไปได้เนาะเซตแรก 25-22 แล้วก็เซตที่2เนี่ยเหมือนสกิลของเวียดนามเริ่มดรอปไปแล้วคนอื่นๆการว่าน้องตู้เย็นก็ยังเล่นได้ดีอยู่นะฮะแต่ว่าเวียดนามก็แพ้ไป 25-17 พอเข้าสู่ในเซต3เหมือนน้องตู้เย็นเปิดอันติได้แล้วนะฮะเกมของเวียดนามเลยแบบเริ่มที่จะกลับมาทำได้ดีมากขึ้นนะฮะเลยทำให้ทีมไทยของเราอาจจะแผ่วๆลงไปด้วยนะฮะในเซตที่3เนาะก็เลยทำให้เวียดนามเขาก็ไล่ขึ้นมาชนะไป 25-19 นะครับแล้วก็เซตที่4ก็กลับมาเป็นทีมไทยที่ยังคงเล่นได้ดีกว่านะครับชนะไป 25-15 คะแนนนะครับคือการว่าเวียดนามก็กลับมาสู่ยุควอลเลย์บอลหญิงเดี่ยวอีกครั้งนึงนะฮะคือก่อนหน้านี้เขามีเจนที่ทันทุยเนาะที่เขาเป็นตัวหลักในการออกสกอร์ให้กับทีมชาติเวียดนามปีนี้เนี่ยกลับกลายมาเป็นน้องตู้เย็นเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นหญิงเดี่ยวให้กับเวียดนามคือมันถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละนะครับเพียงแต่ว่าพอการออกสกอร์มันไปอยู่ที่คนคนเดียวเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ทีมเล่นได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะก็จะฝากความหวังไว้ที่ผู้เล่นคนเดียวมันก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยเนาะแต่โอเคแหละผมว่าองค์ประกอบของเวียดนามอย่างเบอร์16เนาะวิธียูกิงผมว่าเขาก็เล่นได้ดีนะเพียงแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบสามารถฝากผีฝากไข้ได้แบบทุกแต้มทุกลูกอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็เลยทำให้เวียดนามเขาก็ถือว่าปีนี้เขาก็สู้กับทีมชาติไทยได้ค่อนข้างดีนะครับทีมไทยเราก็ถือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจเรื่องของฟอร์มการเล่นบ้างนะครับอาจจะด้วยความที่แมตช์ทีนี้มันไม่ใช่แมตช์ที่แบบอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีความอยากจะลงสนามอะไรขนาดนั้นนะผมมองอย่างนี้นะผมเชื่ออย่างนี้เพราะว่า CV League เนี่ยนะครับโอเคแหละมันเป็นแมตช์ที่เขาพยายามจัดให้มันดูยิ่งใหญ่ดูโอเคนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นแมตช์ที่ดีด้วยนะเพียงแต่ว่าทีมไทยของเราก็จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องไปชนะทุกเกมชนะทุกแมตช์อะไรขนาดนั้นก็ได้นะก็ปล่อยให้คนอื่นเขาได้แชมป์บ้างนะฮะเราก็ค่อยมาเน้นอ่ะอย่างแมตช์เนี้ยเล่นในบ้านอย่างเงี้ยเล่นที่โคราชเราก็ค่อยจัดเต็มอย่างนี้ก็โอเคนะฮะแต่ถ้าแบบไปเยือนไปอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบใช้ชุดหลักแบบนี้จัดเต็มแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะอย่างแมตช์เนี้ยก็เหมือนกับน้องบีมพิทยาก็เหมือนจะมีอาการไม่ค่อยดีนักนะครับไม่รู้ป่วยหรือว่าเจ็บ2เกมที่ลงสนามในนัดที่แล้วเจอกับอินโดนีเซียบีมก็ได้ลงมานิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนอโมเมลงมาเล่นแทนนะครับผมหรือแม้แต่แมตช์ที่เจอกับเวียดนามด้วยนะครับโมเมก็ได้เล่นในช่วงเซต2 3 4เล่นแทนน้องบีมไปนะครับสุดท้ายทีมไทยของเราก็ได้แชมป์ในการแข่งขันรายการนี้ไปครองนะครับอีก1ครั้งนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่7ที่เราสามารถคว้าแชมป์ใน CV League มาครองได้สำเร็จนะครับตั้งแต่ปี2019แล้วก็ได้ทั้ง2สนามเลยครับสนามที่โคราชแล้วก็สนามที่ฟิลิปปินส์นะครับในปี2022แข่งสนามเดียวที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ได้แชมป์ปี2023ก็เล่นที่เวียดนามแล้วก็ที่เชียงใหม่นะครับเราก็ได้แชมป์ทั้ง2สนามเลยแล้วก็มาปีนี้นะครับการแข่งขันซีวีลีกที่เวียดนามแล้วก็ที่โคราชเราก็ได้แชมป์ทั้ง2สนามเช่นเดียวกันแต่ปีนี้เหมือนเงินรางวัลจะลดลงมาจากเดิมเนาะลดลงมา 1,000 เหรียญที่แล้วเนี่ยผมจำได้ว่าเงินรางวัลของทีมชนะเลิศเนี่ยมันจะได้ประมาณ 17,000 เหรียญนะฮะต่อสนามแต่ปีนี้ลดลงมาเหลือ 16,000 เหรียญก็ลดลงมาประมาณ 35,000 นะครับผมก็อาจจะไม่ได้ต่างอะไรกันมากแต่ก็ถือว่า 35,000 ก็เยอะนะปีนี้เงินรางวัลลดลงมานิดนึงนะครับปีที่แล้ว 17,000 ปีนี้เหลือมา 16,000 หลังจบเกมเนาะชัชวาลมุกศิลป์ก็ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมของการแข่งขันไปครองได้อีก1สนามเนื่องจากที่สนามที่แล้วบุ๋มบิ๋มก็ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมมาครองด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หลังจบเกมประเด็นหลังจบการแข่งขันเนี่ยนะครับก็แน่นอนมีประเด็นสอบถามทางท่านนายกในเรื่องของหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยคนใหม่นะครับผมที่จะเข้ามาทําหน้าที่แทนโค้ชยะเพราะแน่นอนว่าโค้ชยะเองก็เป็นคนที่เข้ามาทําทีมในปีนี้แล้วก็มีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับตัวแกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโค้ชยะเองจริงๆแกก็เป็นคนที่อยู่กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาอย่างยาวนานรวมถึงอยู่กับทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานเนาะนะฮะแล้วแกก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ความตั้งอกตั้งใจในการทำงานผมว่าโค้ชยะแกก็มีค่อนข้างสูงเหมือนกันนะยิ่งพอมาประเด็นในช่วงนี้แกก็โดนกระแสโซเชียลโจมตีค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ก็น่าเป็นห่วงแทนโค้ชยะเหมือนกันนะฮะคนที่แบบอยู่ดีก็โดนด่าเละกันในขนาดนี้นะฮะอ่ะมันก็แลกมาด้วยกับฟอร์มการเล่นที่เข้ามาทำนะครับจริงๆผมถามว่าโค้ชยะอยากจะมายืนเป็นเฮดโค้ชไหมส่วนตัวผมเท่าที่สนิท กับโค้ชยะมารู้จักโค้ชยะมาจริงมันก็พูดไม่ได้หรอกพูดลำบากนะครับผมแต่เอาเป็นว่าเหตุผลที่แกกลับมาทำก็เหมือนกับมาเป็นโค้ชขัดตาทับไปก่อนแหละเพราะว่าอย่างที่เราเคยพูดคุยกันไปนะฮะโค้ชด่วนก็ย้ายไปคุมทีมในอินโดนีเซียไปแล้วนะครับก็แกก็วางมือจากทีมชาติไทยไปแล้วแล้วก็มีข่าวว่าที่แกบอกจะออกไปปีนึงอันนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงนั่นแหละถึงประเด็นในตอนนี้ทั้งท่านนายกหรือว่าใครที่สัมภาษณ์พูดถึงโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยไม่มีพูดถึงโค้ชด่วนเลยนะในการกลับมาคุมทีมในปีหน้านี่แหละก็เลยแกก็เลยต้องเข้ามาทับหน้าที่นะครับเป็นเฮดโค้ชของทีมชาติไทยไปก่อนในปีนี้นะครับช่วงเวลาในของการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่เราไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายก็คือพลาดเป้าไม่ได้เข้าไปร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกเกมก็ต้องลุ้นกันใหม่ใน4ปีหน้านะครับทีนี้เนี่ยตัวหัวหน้า
ผู้สอนที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็น Head Coach คนใหม่ของทีมชาติไทยต่อจากโค้ชจะในปี2025เนี่ยนะครับในกระแสตัวเนี้ยทางท่านนายกเองก็อาจจะให้โค้ชออสนะฮะกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียกลับมารับหน้าที่เป็น Head Coach ของทีมชาติไทยคนใหม่หรือเปล่านะครับก็เรียกว่าคนใหม่หน้าเก่านะเพราะโค้ชออสก็เคยอยู่กับทีมชาติไทยมาค่อนข้างยาวนานเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีแฟนๆหลายคนที่ชื่นชอบนะเพราะว่าโค้ชออสแกก็เป็นคนวางระบบอะไรต่างๆให้กับทีมชาติไทยในชุดปัจจุบันนี้มาค่อนข้างเยอะในอดีตนะฮะรวมไปถึงผลงานของโค้ชออสก็ยังฝากไว้มากมายนะครับในการคุมทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชีย2สมัยหรือว่ารายการต่างๆนานาที่แกเคยคุมมาก่อนในยุคอดีตแกก็พาทีมประสบความสำเร็จมากมายเนาะแต่ก็มีอีกหลายส่วนที่มองว่าก็ควรจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นโค้ชต่างชาติไปเลยไม่ควรจะใช้โค้ชไทยนะซึ่งเอาจริงเนี่ยโค้ชต่างชาติในช่องของผมเนี่ยผมพูดมาโดยตลอดนะครับว่าโอกาสที่ทีมชาติไทยจะใช้โค้ชต่างชาติเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากนะครับเนื่องด้วยงบประมาณในการไปจ้างโค้ชต่างชาติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็โค้ชคนไทยที่เข้ามาทำหน้าที่เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเงินเดือนที่สมาคมจ่ายเนี่ยนะฮะยิ่งกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะฮะยิ่งกว่าวุฒิปอตรีนะครับผมบอกไว้เลยนะฮะมันไม่ได้สูงขนาดนั้นสมาคมคือเขามีงบประมาณแค่นี้นะในการจ้างโค้ชที่จะเข้ามาทำหน้าที่เฮดโค้ชเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะใช้โค้ชต่างชาติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับส่วนกรณีของโค้ชปาร์คในโค้ชของทีมชายที่เข้ามาเป็นเฮดโค้ชให้กับทีมไทยตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะปี2023เนี่ยอันนี้ก็คือได้งบประมาณมาจากทาง FIVBนะครับเขามีการส่งโค้ชนะครับเข้ามาช่วยดูแลทีมที่อยู่ในช่วงของการพัฒนานะฮะอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อจะทำให้ทีมมันแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วทีนี้ถามว่าทีมหญิงของเราจะไปใช้สูตรแบบทีมชายได้หรือเปล่านะครับก็ต้องถามกลับมาดูว่าทีมหญิงของเราอยู่ในช่วงการพัฒนาหรือเปล่าคำตอบก็คือส่วนตัวผมนะผมมองว่าไม่เพราะเราเป็นแชมป์ซีเกมผูกขาดมาขนาดนี้นะเราเคยได้แชมป์เอเชียมาถึง3สมัยชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเราเข้าชิงแค่เรียกว่าทุกครั้งที่มีการแข่งขันเราเข้าชิงมาโดยตลอดอยู่ที่ว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์หรือเปล่านะฮะแล้วก็เราเฉียดได้ไปโอลิมปิกมาหลายครั้งแล้วแล้วก็เราได้เล่น VNL ในทุกๆปีเลยนะฮะทุกๆสมัยมาเลยทีเดียวนะฮะแต่ถามว่ามันอยู่ในช่วงการพัฒนาไหมมันไม่ใช่อ่ะนะฮะนึกออกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปเอาเงินจาก FIV มาจ้างโค้ชต่างประเทศอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่ามันเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะฮะสมาคมก็อาจจะมีวิธีการพูดคุยไปของงบประมาณตรงนี้เจรจางบตรงนี้มาก็อาจจะเป็นไปได้ในปีหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับโค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยที่จะเข้ามาคุมหน้าที่คุมทีมแทนโค้ชยะในปี2025เนี่ยนะครับอาจจะเป็นโค้ชออสคนเดิมหรือเปล่านะฮะหรืออาจจะเป็นทางด้านของเฝิงคุณภรรยาของคุณออสซึ่งก็เป็นชาวต่างชาติแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะครับผมแต่ผมไม่ได้ว่าพี่เฝิงคุณนะฮะแต่ผมอยากให้ดูทีมชาติฟิลิปปินส์นะโค้ชฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมนะฮะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูในปีต่อไปนะครับซึ่งรวมไปถึงทางโค้ชออสเองแกก็จะหมดวาระในการเป็นเลขาธิการของทางสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียในปีนี้แล้วด้วยนะครับปีนี้เนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียคนใหม่นะครับก็ยังไม่รู้ว่าคนไหนจะเข้ามาเป็นผู้นำคนใหม่ของทาง AVC ด้วยถ้าโค้ชออสไม่ได้เป็นเลขาโค้ชออสก็อาจจะมีเวลาว่างในการเข้ามาทำงานกับทีมชาติไทยมากขึ้นในปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามดูเรื่องของโค้ชของทีมชาติไทยนะครับทีนี้กลับมาพูดถึงศึกซีวีลีกนะครับเกมในนัดชิงอันดับที่3เนาะก็ไม่เชิงเป็นชิงที่3หรอกเพราะว่าการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับเป็นทางด้านของอินโดนีเซียลงสนามเจอกับฟิลิปปินส์เนาะหลังจากที่ในสนามแรกเนี่ยก็เป็นทางด้านของฟิลิปปินส์ที่ชนะไปได้เพราะมาในสนามที่2เนี่ยฟิลิปปินส์ก็ยังเล่นได้ดีกว่านะถึงแม้ว่าทีมของโคชนาอาจจะมีเวลาในการปรับตัวรวมตัวกันดีมากขึ้นนะฮะแต่สุดท้ายก็ยังเป็นฟิลิปปินส์ที่เขาชนะไปได้3-2เซตนะครับฟิลิปปินส์ก็สามารถคว้าอันดับ3ของการแข่งขันทั้งสนามที่1แล้วก็สนามที่2ของศึกซีวีลีกไปครองได้สำเร็จนะครับหลังจากที่พวกเธอนี่ก็เคยทำได้แบบนี้มาแล้วนะครับเมื่อปี2019นะครับฟิลิปปินส์ก็สามารถได้อันดับ3ของการแข่งขันในปี2019ทั้งสนามที่1แล้วก็สนามที่2ด้วยนะแล้วก็โค้ชฮอกเก้ของทางฟิลิปปินส์เนี่ยจะคุมทีมชาติฟิลิปปินส์ไปจนถึงปีหน้านะครับผมการแข่งขันซีเกมที่กรุงเทพมหานครของเราจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่โค้ชชำนาญดอกไม้เนี่ยเพิ่งเข้ามาคุมทีมนะฮะแล้วผมสอบถามมาแล้วนะครับเวลาในการฝึกซ้อมของทีมมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับพอจบลีกปุ๊บนักกีฬาเขาก็ปล่อยไปพักผ่อนก่อนนะครับเวลาที่จะเรียกตัวเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมมันก็ค่อนข้างน้อยอย่างเมกาบาตีเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาซ้อมกับทีมเนี่ยไปซ้อมจริงๆจังๆที่เวียดนามเท่านั้นเองนะฮะมันทำให้ระบบการเล่นของทีมอินโดนีเซียอาจจะดูยังดูไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคงให้เวลาจะชำนาญในการคุมทีมชาติอินโดนีเซียไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแกคุมมาแล้ว6เกมยังไม่ชนะใครเลยนะครับอ่ะส
วนการแข่งขัน PCV League 2024นะครับที่มีทีมชาติมาเลเซียทีมชาติสิงคโปร์นะแล้วก็ตัวแทนจากไทยนั่นก็คือนครราชสีมาคิวมิน CVC ลงสนามแข่งขันด้วยนะครับผมแล้วก็ทางด้านของโคราชเนี่ยสามารถเก็บชนะไปได้ทั้ง2เกมนะครับเก็บชนะต่อมาเลเซียในเกมนัดแรกแล้วก็เก็บชนะต่อสิงคโปร์ในเกมนัดที่2เนาะส่วนการเจอกันเองของทางมาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เป็นมาเลเซียที่ชนะไปได้3-1เซตนะแชมป์ของศึก PCV League ก็เป็นทางด้านของนครราชสีมาคิวมิน4เนาะแล้วก็มาเลเซียเป็นอันดับ2เป็นรองแชมป์แล้วก็สิงคโปร์ก็เป็นอันดับที่3นะครับซึ่งทางนครราชสีมาเองตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวแหละที่นะเพื่อที่จะไปทำการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียในช่วงเดือนหน้านะครับเดี๋ยวรอทาง AVC เขาประกาศช่วงวันแข่งขันออกมาอย่างชัดเจนก่อนอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการแข่งขัน CV League 2024ทีมไทยผ่านพ้นไปเรียบร้อยนะครับปีนี้ก็ถือว่าจบการแข่งขันไปแล้วสำหรับทีมไทยเนาะเดี๋ยวรอตามกันต่อในปีหน้านะครับโดยเฉพาะยิ่งประเด็นของโค้ชทีมไทยว่าใครจะได้เข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ต้องขออภัยที่หายไปนานนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องลาวาเล่ของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ